รุนแรงที่สุดก็คือที่ลพบุรีนะครับตอนนี้ผมจะพาไปดูว่าเราเนี่ยกำลังจะทำอะไรกันพระอาจารย์วอท่านให้ไปทำบุญทำกองทานที่ลพบุรีค่ะตอนนี้นะครับเรากำลังเจียวกระเทียมนะครับกำลังหั่นผักครับเพื่อไปช่วยพี่น้องประสบภัยจังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวจะเอาต้นหอมไปล้างแล้วก็เอามาซอยใส่ในบะหมี่หั่นผักบ้างเจียวกระเทียมบ้างทำหมูแดงบ้างล้างผักล้างต้นหอมล้างผักชีเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะไปที่นั่นแล้วเราปรุงปุ๊บแล้วเราแบบแจกจ่ายได้เลยมาทำสาธารณสนแบบนี้มันทำให้หัวใจเราเนี่ยเต้นแต่เต้นในจังหวะที่ดีนะครับหัวใจเราพองโตขึ้นมากๆเลยรู้สึกว่ามันอิ่มภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งที่เดือดร้อนครับรู้สึกเป็นห่วงนะครับทุกคนที่โดนทุกข์ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับได้บุญได้กุศลแค่ไหนก็โอเคครับรู้สึกดีครับสบายใจที่เราได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็รู้สึกดีมากๆนะคะที่ได้มาช่วยได้ช่วยกันเพราะว่าพี่น้องเรายังรออีกเยอะนะคะที่เขายังลำบากทั้งหมดที่เห็นนี่คือข้าวของที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคไปช่วยน้ำท่วมที่ลพบุรีครับครับผมตอนนี้เรากำลังขนของกันนะครับเพื่อจะไปที่ลพบุรีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก8โมงกว่าเป็นความภูมิใจมากๆที่เราได้ทำให้กับเพื่อนชาวไทยด้วยกันในยามที่เราลำบากเราเห็นใจกันนะคะวันนี้เราจะเอาเค้กมาให้ผู้ประสบภัยนะคะก็รู้สึกเสียใจค่ะที่เห็นพวกพี่ๆน้องๆประสบภัยน้ำท่วมอ่ะค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปลพบุรีกันแล้วนะครับล้อกำลังจะหมุนครับวันนี้เราขอจะเป็นคนดีค่ะแล้วก็จะดีจริงๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับท่านวอด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะคะที่มอบเงินหรือว่าเรื่องราวของอาหารต่างๆมาให้นะคะเราต้องรักกันค่ะน้ำจะท่วมแค่ไหนแต่น้ำใจอย่าเหือดแห้งนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตเชื่อมต่อระหว่างสระบุรีกับลพบุรีนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเทศบาลเมืองลพบุรีแล้วนะครับจุดนัดหมายรวมพลเราจะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับเพราะตอนนี้น้ำท่วมจังหวัดลพบุรีเนี่ยเกือบเต็มพื้นที่อยู่แล้วได้รับความเดือดร้อนมากโดยเฉพาะตำบลพมมาศมันหมาโพต้นและท้องน้ำทั้งหมดเนี่ยสูงเนี่ยบางจุดก็12เมตรถึง15เมตรบางจุดก็8เมตร6เมตรแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว14คนนะก็ขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะที่มาร่วมงานวันนี้วันนี้แนะนำสถาบันวิมุตติอะไรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านวอวัชระเมธีนะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะเป็นอาสาสมัครบรรเทาทุกข์เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับชาวลพบุรีไปทุกที่อยู่แล้วกับทางทีมงานพี่วันแล้วก็หลายๆคนเหล่าศิลปินดาราเราก็ไปกันอยู่แล้วนะคะยังไงก็ช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะครับผมตอนนี้คือรถบรรทุกเพื่อจะเดินทางเข้าไปสู่จุดที่สพอเมืองท่านนายกเนี่ยจัดไว้ให้ครับตอนนี้ของพร้อมทั้งอาหารมาม่าที่กำลังผัดอยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปผัดแจกกันตรงนั้นเลยค่ะครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราแจกของจุดแรกแล้วนะครับมีประชาชนมากมายจริงๆครับที่มารอรับมาน้ำท่วมเลยจะราคาแล้วจะมีราคาแล้วลำบากจังเลยตอนนี้น้ำมิดบานทุกอย่างเลยจ้ะอ
ก็มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมช่วยกับเราแจกของนะครับเพราะว่าพี่น้องที่น้ำท่วมนี่เยอะมากครับเยอะจริงๆครับผมนี่คือซุ้มนะครับบะหมี่หมูแดงนะครับผมดำเนินการโดยเจ๊วันครับเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดนะคะกำลังจะทำอาหารกับเสร็จกับข้าวค่ะเป็นบะหมี่ค่ะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ซื้อหลังคาของไว้ขึ้นหลังคาสตูดิโอของไปอยู่ข้างนอกแต่ก็ลำบากนะพวกเราก็กำลังทำอาหารเพื่อผู้ประสบภัยทุกท่านมีใส่บะหมี่หมูแดงทุกคนคือต้องลุยน้ำกันออกมาช่วยคือไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือใครก็แล้วแต่ต้องลุยน้ำกันออกมาระดับน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆไวแต่ข้างในเนี่ยจะท่วมเยอะกว่าเพราะว่าพื้นที่มันจะต่ำลงไปครับจะลึกลงไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปข้างในนะครับขอบอกเลยว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยพังไปแต่ปราดเลยนะครับน่าสงสารมากโอ้นี่การนี้สามารถแมกกาเดนของเรามีคุณรัชตาด้วยบ้านนี้พังไปหลังๆเลยนะคะไม่ไหวแล้วยังไงแล้วขอความร่วมมือด้วยนะคะใครที่พอมีกำลังเงินกำลังทรัพย์หรือว่ามีสิ่งของอะไรต่างๆนะร่วมบริจาคได้เลยค่ะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามช่วยเถอะค่ะตอนนี้ไม่แบ่งต้องแบ่งแยกกันทั้งนั้นเลยนะคะหน่วยงานไหนคุณสะดวกส่งมาเลยแล้วก็ขอนิดนึงขอเป็นของที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะอย่างเป็นที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคผ้าอนามัยก็ได้นะครับเห็นใจพี่น้องชาวลบบุรีมากเลยนะคะที่ปกติไม่เคยท่วมเลยค่ะนะสุดสงสารแล้วก็เห็นใจค่ะแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้บรรยากาศนะครับพี่น้องก็มารับการช่วยเหลือจากพวกเราอย่างเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนก็เลยเห็นตามสภาพครับเพราะมันมีน้ำเริ่มเสียขึ้นมาก็มีหมูแดงแต่ผู้ประสบภัยตอนนี้ที่นี่ลำบากกันมากเลยค่ะอย่างน้อย1มื้อนะคะให้1อิ่มให้กับช่วยให้กับเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะคะที่เขากำลังประสบภัยอยู่นะคะวิกฤตครั้งนี้ก็เป็นโอกาสให้พวกเราได้มาทำความดีนะคะใครที่สนใจก็เชิญมาช่วยกันนะคะค่ะวันนี้ก็มาร่วมแจกของน้ำท่วมกับพวกบริษัทสีร่วมกับเทศบาลของเทศบาลแล้วก็ทานเยอะๆนี่ตอบมาช่วยคนลพบุรีค่ะด้วยประชาชนที่ท่าท่วมค่ะพี่น้องอยู่ด้านในลำบากมากครับยังไงก็ช่วยๆกันนะครับท่านใดที่มีกำลังที่จะบริจาคสิ่งของหรือว่าเครื่องใช้อาหารแห้งน้ำหรือว่าจะเป็นคุณภาพนะครับตรงนี้ก็ร่วมบริจาคได้นะครับ
รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยครับที่เขามีน้ำใจเพื่อเพื่อเผื่อแผ่กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากในขณะนี้ครูฮะผมว่าน่าเป็นห่วงมากครับว่ายน้ำอยู่กลางถนนกลางเมืองลพบุรีครับเขาจะต้องเก็บแต่ละคนมาทิ้งการเต้นดูกลางน้ำนะครับเพราะว่ามันมีที่อยู่แล้วบนถนนเนี่ยน้ำท่วมด้วยตอนนี้นะคะอาหารที่เอามาเนี่ยมันไม่พอนะคะเมื่อกี้ก็เลยต้องไปซื้อผักที่ตลาดกันมาทำเพิ่มนะคะเพราะว่าคนด้านในเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะยังไงฝากอีกนิดนึงมาช่วยกันนะคะตอนนี้ไม่พอเลยจริงๆอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ้าลำบากมากเหลืออยู่แค่สองเหลืออีกพอมือเองลำบากครับลำบากแน่นอนอยู่แล้วน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประสบภัยนะคะเราคนไทยมาช่วยเหลือกันค่ะขณะนี้เรากำลังจะแพ็คของเนี่ยไปส่งพี่น้องประชาชนได้ไหมครับผมตอนนี้เราเอาอาหารที่เราปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วรวมทั้งขนมด้วยและน้ำด้วยไปที่วัดเชิงท่าครับคือชุมชนวัดเชิงท่านะคะซึ่งเป็นชุมชนที่ติดกับริมแม่น้ำพอดีเลยนะคะน้ำก็จะมากมีหลายท่านที่ลำบากมากในการสัญจรไปมานะคะเราจึงต้องทำอาหารที่จุดหนึ่งจุดวัดที่เราไปเมื่อกี้แหละค่ะและเสร็จแล้วพวกก็นำอาหารมาส่งที่จุดนี้นะคะนอกจากอาหารแล้วก็เป็นขนมที่สดๆที่ทำใหม่ๆเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะน้ำท่วมไม่สามารถที่ปรุงอาหารด้วยตัวเองได้ดังนั้นเรื่องราวของผ้าอนามัยเรื่องราวของอาหารที่สำเร็จรูปที่สามารถทานได้เลยนะคะต้องขอกราบรบกวนด้วยนะคะทุกท่านใครที่จะบริจาคมารบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับจะบริจาคขนมให้นะขนมครับต้องมีนะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้กราบขอบพระคุณและผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านครับตอนนี้เราแจกอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดนะครับพวกเราคนไทยช่วยกันนะคะหนึ่งถุงที่คุณให้มาเนี่ยนะคะคือการต่อชีวิตของเขาได้เลยนะคะเพราะเขาไม่สามารถออกมาได้ก็ในน้ำเชี่ยวมากๆเดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างในด้วยตัวคุณเองเลยบ้านแตกเป็นหลังๆที่ฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะคนไทยต้องช่วยกันกำลังเตรียมของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมข้างในอาหารเนี่ยครับไว้สำหรับมื้อเย็นให้กับคนที่อยู่ด้านในที่ไม่สามารถออกมาได้ครับหมายถึงว่าต้องเฝ้าบ้านทั้งที่บ้านที่จมน้ำนี่ครับตอนนี้นะครับพวกเรากำลังนำอาหารที่เราปรุงสดๆนะคะเพื่อที่จะไปที่วัดกลางค่ะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ถ้าจะเห็นรอบข้างหรือยังคะคุณขานี่น้ำนะคะน้ำเชี่ยวกรากมากเลยนะคะในบ้านหลังแต่ละหลังที่คุณเห็นนะคะจะมีการบ้านผุบ้านพังบ้านแตกเป็นหลังๆเลยค่ะนี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะนี่คือจังหวัดลพบุรีนะคะอีก7วันน้ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะยังไงแล้วก็อย่าเหือดหายนะคะให้คนไทยของเราทุกคนรักกันค่ะครับวันนี้สิงห์ก็มากับทีมของพระอาจารย์วอนะครับโดยเอาน้ำแล้วก็มีของมาบริจาคเยอะเลยที่ลพบุรีเข้ามาหลายรอบแล้วครับกับโครงการสิงห์อาสากับท่านนายกจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอบต.เยอะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าลำบากจริงๆครับมาช่วยกันมาช่วยกันครับ
เราไม่เป็นบ้างเราไม่รู้อะค่ะหลังคาก็มิดหมดเลยแล้วก็จะอยู่จะกินก็ลำบากห้องน้ำก็เข้าไม่ได้อาหารก็ไม่มีจะกินยังไม่รู้เลยว่าอีก7 วันข้างหน้าที่เขาบอกน้ำจะเพิ่มขึ้นจะทำยังไงดีนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราเอาของมาบริจาคด้านในเนี่ยยังมีอีก600ครอบครัวนะครับที่รอรับบริจาคอยู่แต่ไม่สามารถเดินออกมาได้เพราะว่าน้ำเนี่ยแรงมากขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่มาร่วมบริจาคให้สำหรับทุกๆวันนะครับเชื่อจะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะยังไงแล้วก็ขอสู้ด้วยค่ะตอนนี้ในระดับน้ำก็สูงมากน่าจะประมาณสัก6-7 เมตรระดับน้ำมันนิดจะเป็นลำธารแล้วอ่ะไอหมู่ผมนะครับเพราะมันอยู่กลางทุ่งอ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมก่อกองบุญกับเรานะคะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆส่งมอบมาให้เรานะคะเราส่งถึงเดือดร้อนทุกท่านแล้วนะคะก็ดีใจนะที่มาช่วยเหลือกันนะฮะโครงการของพระอาจารย์วอแล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับในการบริจาคเพราะว่าน้ำยังมาเยอะอยุธยาเราจะไม่ได้เข้าเดียวกันจะมีต่อไปครับแต่เช้าครับเราแจกของยันมืดเลยนะครับแต่เช้าจนของหมดแล้วตอนนี้เราก็แจกบะหมี่สำเร็จรูปนะครับให้กับชาวบ้านที่อยู่ซ้ายข้ามสุดน้ำจะแรงขึ้นนะครับน้ำตื้นเลยบ้านแค่แดดออกฟันเลยนะ
ที่สำคัญที่สุดกำลัง